สมชื่อกับที่ลำบูนนะครับจะรีวิวมีดนะครับของแบรนด์ KRM นะครับผมแบมบูนะครับโอเคนะซองสีส้มนะครับเพิ่งได้มาเลยนะครับผม KRM นะครับ Performance นะครับ L6 Steel นะครับตรงนี้จะเขียนว่า L6 Steel นะนะครับโอ้สับเล่มนี้ทำไมสันหนาจังนะครับวันนี้ปกติผมมานอกสถานที่นี่ผมไม่ค่อยพกพวกที่วัดมาโอ้เกือบ7นิ้วนะเอ้ยเกือบ7มิลนะครับผมเห็นไหมครับหนามากนะครับเล่มนี้หนานะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมได้ควานช้างมามันไม่น่าหนาขนาดนี้แต่เดี๋ยวผมค่อยเทียบให้ดูนะนะครับ10นิ้วนะครับผม10นิ้วนะครับด้ามประมาณ6นิ้วนะครับของ KIM นะครับพอดีมีพี่ท่านหนึ่งแกบอกว่าเป็นมีดที่แพงที่สุดเท่าที่แกเคยรู้มาเลยมั้งครับแพงที่สุดในประเทศไทยนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะแต่ผมขออนุญาตอธิบายแบบนี้นะครับ KRM เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคานะแต่เอากระบวนการทำเหล็กก่อนนะครับเหล็กเนี่ยนะครับเป็นเหล็กนำเข้านะครับเป็นเหล็กนำเข้านะมันจะมาหนาๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหนากี่นิ้วหรือกี่เซนนะครับแล้วเขาก็จะต้องมาเข้าเครื่องผมไม่รู้ว่าใช้เลเซอร์หรือใช้การปาดอะไรครับจนเหลือขนาดเหลือเท่ากับมีดที่เราให้เราได้ใช้งานนะครับผมจากนั้นนะครับก็กระบวนการอบชุบของ KRM นะครับต้องบอกว่าตามหลักโลหะวิทยาแท้ๆเลยนะไม่ใช่แท้ๆเลยคนอื่นก็ทำแบบตามหลักโลหะวิทยาแท้ๆแล้วนั่นแหละนะครับแต่ตามด้วยความชำนาญในเหล็กของ L6 ที่แกใช้อยู่นะครับกระบวนการที่สำคัญของแกก็คือว่าผมเห็นแกเอาไปแช่ถังไนโตรเจนนะที่อุณหภูมิติดลบผมเดานะครับผมไม่เคยสอบถามเจ้าของแบรนด์นะครับที่อุณหภูมิติดลบน่าจะ180องศานะครับคือเวลาเหล็กตัวนี้นะครับเวลาอบชุบไปแล้วนะครับเผาที่อุณหภูมิ L6 ผมจำไม่ได้เท่าไหร่นะครับหลังจากที่ชุบแข็งแล้วนะครับมันจะเหลือเขาเรียกว่ามันไม่สมบูรณ์เอาเป็นว่าการชุบแข็งมันยังไม่สมบูรณ์นะครับมันยังมีส่วนที่จะทำให้ประสิทธิภาพของมีดของเหล็กเนี่ยนะครับอาจจะหักจะเปาะได้ถ้ากรณีที่เราเอาไปใช้งานหนักๆ กระแทกนะครับเขาก็เลยใช้วิธีกระบวนการไคโอเจนิกนะครับก็คือเอาไปแช่ที่อุณหภูมิติดลบนะครับเป็นเวลาผมไม่แน่ใจว่าของแบรนด์นี้แช่กี่วันนะครับผมเพื่อทำให้โครงสร้างภายในเนื้อเหล็กเนี่ยนะครับมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาออกมาอบคืนไฟนะครับผมแล้วหลังจากอบคืนไฟเนี่ยกระบวนการของ L6 เนี่ยทำโทษของ KRM เนี่ยทำแบบไหนอีกเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วนะครับแต่แค่ด้วยกระบวนการเบื้องต้นเท่าที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับถ้าเป็นต่างชาติทำและใช้เหล็กตัวนี้นะครับมูลค่าผมว่าน่าจะหลายหมื่นนะครับแต่เล่มนี้นะครับของ KRM ของคนไทยเราที่ทำเนี่ยนะครับดูด้ามนะครับเป็นแบบ hidden tang เป็นแทงเป็นด้ามเขาเรียกแทงซ่อนนะครับแทงมาจนสุดนะครับแล้วก็มีการอัดน็อตไขแล้วก็ปาดออกนะครับแล้วก็ไม้เนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ผ่านกระบวนการอบมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะหดไปกว่านี้คงไหม้แล้วนะครับแล้วก็อะไรอีกล่ะโฆษณาคือผมจะบอกว่ามันเท่าที่ผมศึกษานะมันสมกับราคานะครับกระบวนการทำกระบวนการผลิตกับราคาเนี่ยผมว่ามันสมกันนะครับผมขออนุญาตพูดแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานด้วยนะว่ามันแพงไปไหมสำหรับบางท่านอะไรเงี้ยก็อาจจะใช่นะครับแต่สำหรับบางท่านก็บอกว่ามันเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเพื่อนๆพี่ๆที่คอมเมนต์แล้วบอกว่ามันแพงเกินไปเนี่ยบางทีมันก็พูดยากนะครับเหมือนโทรศัพท์นะครับผมขออนุญาตอธิบายกันแบบนี้เนาะเพื่อเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับโทรศัพท์บางคนใช้ iPhone เครื่องละ 5-6 หมื่นบางคนใช้Samsung ไม่พูดถึงยี่ห้ออื่นนะครับเครื่องละ 10,000-20,000 มันก็ใช้ได้มันก็ใช้โทรได้เหมือนกันนะครับเหมือนมีดนะครับมันก็ใช้ฟันได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็แล้วแต่รสนิยมของแต่ละท่านนะครับในช่องของผมเนี่ยก็มีตั้งแต่มีดหลักร้อยจนกระทั่งมีดหลักหมื่นนะครับผมก็คือเพื่อให้เห็นความแตกต่างให้เป็นช่องทางสำหรับผู้ที่รักและชอบมีดนะครับ
มีให้เลือกให้ดูหลายแบบนะครับอย่างเล่มนี้นะครับบอกราคาเลย11,500 บาทนะครับผมถามว่าผมขายต่อได้ไหมได้นะครับแป๊บเดียวนะครับก็มีคนซื้อต่อนะครับผมซื้อมีดแพงๆมาเนี่ยหลายเล่มแล้วผมขายต่อไปนะผมไม่ได้เก็บไว้ทั้งหมดนะนะครับแต่ขายในราคาขาดทุนนะถ้าคนที่สืบราคาเนี่ยจะรู้นะครับแล้วผมอยู่ได้ไงหรอผมก็ไปเอามีดเหล็กแหนบนะครับพอจะได้กำไรจากตรงนั้นเอามาโปะเอามาชดเชยตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้โอเคนานไปแล้วมาดูกันทดสอบแล้วกันนะครับเริ่มจากเบาๆก่อนนะครับผมเมื่อสักครู่นี้ถ้าผมให้ข้อมูลของมีดผิดไปผมก็ขออนุญาตเจ้าของแบรนด์นะครับขออภัยพี่ดิ๊กนะครับผมคือผมอาจจะให้ข้อมูลบางส่วนผิดนะนะครับพยายามไปหากิ่งไผ่มานะครับจะทดสอบแบมบูนะครับให้เพื่อนๆดูนะจะได้สมชื่อกับมีดแบมบูนะครับผม
ต้นนี้เป็นต้นกล้ามปูนะครับไม่เกิดประโยชน์นะครับเป็นที่เป็นไม้ในที่ผมนะไม่ใช่ไม้ที่สาธารณะนะครับผมยังไงผมก็จะโค่นมันอยู่แล้วนะครับเพราะผมปลูกสวนป่าเนาะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในหลายๆคลิปแล้วนะครับเห็นไหมเดี๋ยวนะจะลองโอเคกลัวมันโดนกล้องนะครับเดี๋ยวนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับการทดสอบแบมบูนะเพื่อนๆดูเอาเองเนาะนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบมีดแบรนด์นี้นะครับ KIM นะครับผมชอบอย่างไรก็คือด้วยกระบวนการผลิตแล้วก็เหล็กคุณภาพที่ใช้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามอีกเอพิโซดนึงนะผมจะเปรียบเทียบระหว่างแบมบูกับควานช้างให้ดูนะครับแต่เปรียบเทียบจากการเล่าก่อนนะยังไม่ได้ฟันไม้นะครับวันนี้หมดแรงนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ